สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านครับนะครับแอดมินแฟนเพจเสียงจากชายแดนริมโขงบ้านเฮานะครับก็เข้ากับบรรยากาศเลยครับแม่น้ำโขงครับวันนี้ก็บรรยากาศก็มีแดดอยู่แต่ก็มีมืดมาแล้วนะครับดูครับมืดมาแล้วเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาดูระดับน้ำนะครับระดับแม่น้ำโขงนะครับตอนนี้ฝนไม่ตกแต่ว่าน้ำไหลเชี่ยวลงตามบันไดนี่มาเลยนะครับอย่างปีนี้ยังไม่ค่อยได้ทำคลิปเกี่ยวกับน้ำโขงนะครับตอนนี้ถือว่าขยับขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะครับนะครับเพื่อนๆตรงที่เราเที่ยวหาดแห่กันนะครับช่วงหน้าแรงนะครับที่เห็นยอดพุ่มไม้เล็กๆตรงโน้นนะครับตอนนี้ท่วมหมดแล้วนะครับเหลือแต่เป็นเกาะนะครับที่มาทางนี้ที่เป็นเกาะนะครับจริงๆตรงที่เป็นเกาะพอเข้าไปใกล้ๆมันท่วมหมดแล้วนะครับต้นหญ้ามันสูงเฉยๆครับเพื่อนๆนี่ครับเนี่ยเดินลงมาเลยตรงนี้นะครับนี่ครับน้ำสังเกตน้ำไหลแรงนะครับมันสูงได้ไหมสูงไม่ได้กล้องหน้าสูงไม่ได้นะครับนี่ครับเพื่อนมีปลาหลายชนิดเลยนะครับถือมานั่งตกเบ็ดได้ตรงนี้นะครับทำอาชีพหาปลาได้ช่วงน้ำขึ้นแบบนี้ก็ไม่ต้องออกไปหาปลาตรงน้ำเที่ยวตรงกลางนะครับเนี่ยชาวบ้านเขาก็จะมาใส่เบ็ดตกเบ็ดมาเขาเรียกอะไรเป็นเขาเรียกขาที่ดักปลานะครับหรือเขาเรียกว่ารอบนะครับผมบ้านผมเรียกรอบเรียกขานะครับนะฮะบรรยากาศเนี่ยผมเดินลงมาเนี่ยบันไดขั้นสุดท้ายของตรงนี้นะครับมันขยับขึ้นสูงมากนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะขึ้นไปอีกนะครับประมาณ 3-4 เมตรนะครับรถจอดอยู่ข้างบนนะครับพืชผลทางการเกษตรที่อยู่ริมน้ำตอนนี้ไม่เหลือแล้วนะครับท่วมแล้วสังเกตน้ำไหลแรงนะครับเพื่อนๆไหลแรงอยู่นะครับต้องใช้เรือหางยาวหรือเครื่องนะครับถ้าเป็นพายนี่คงไม่ไหวมันจะตกไปทางทิศใต้นะครับทางใต้ของน้ำนะครับทางนั้นเป็นทางเหนือนะครับเป็นตัวจังหวัดก็มีเศษไม้เศษหญ้าไหลมานะครับเนี่ยน้ำเป็นคลื่นมาเลยนะครับเพื่อนเวลาผมถ่ายมันมืดไม่รู้ว่าเพื่อนๆเห็นไหมนะครับหน้าแอดมินหน้าใหญ่ๆเนี่ยปกติถ่ายคลิปไม่ค่อยได้เอาหน้าออกกล้องนะครับผมบางทีก็สะดวกไม่สะดวกนะครับถ้าดูหน้าแอดมินแล้วขัดเคืองใจก็ขออภัยด้วยนะครับอยากให้ FC ได้เห็นด้วยว่าเจ้าของเพจเป็นคนนี้นะครับเป็นคนอยู่ริมแม่น้ำโขงนะครับอยู่นครพนมอยู่อำเภอท่าพนมนะครับอยู่สถานเที่ยวหักใกล้สถานที่เที่ยวท่องเที่ยวหาดแฮนะครับผมนะครับมีเพจตัวนี้แล้วก็มีช่อง YouTube นะครับชื่อช่องสั้นๆว่าคนริมโขง Channel นะครับผมนะครับฝากติดตามด้วยนะครับมีเพจแล้วก็มี TikTok นะครับ TikTok ไอ้ลืมชื่อละชายแดนบ้านเฮาใช่หรือเปล่า พอดีมันลิงก์ใส่กันอยู่นะครับผมก็ลงโน่นลงนี่ไปตามภาษานะครับ FC ครับอาจจะเปะสเปสปะนะครับบางทีก็ลงไปเที่ยวไปไหว้พระไปมีข่าวสารอะไรบ้างก็ลงไปนะครับนะครับไปหลายเดือนนะครับจากเดือนอันนี้ก็สิงหาตุลาน้ำยังไม่ลดนะครับตุลาเป็นช่วงที่เทศกาลแข่งเรือยาวน้ำก็จะนิ่งแต่ว่าน้ำขึ้นสูงอยู่แต่ลดลงไปนิดนึงนะครับก็จะนิ่งให้ได้พายเรือแข่งเรือกันนะครับส่วนช่วงนี้เป็นช่วงฝนตกจากหลายที่หลายจังหวัดแล้วก็ทางเหนือของประเทศไทยเราก็จะเป็นทางจีนนะครับทางทิเบตนะครับเนี่ยมันจะมีผลทำให้น้ำขึ้นฉับพลันโดยที่ฝนไม่ได้ตกทางบ้านเราก็เป็นไปได้นะครับสังเกตว่าน้ำขึ้นน้ำไหลเชี่ยวตลอดเลยแบบนี้แต่ว่าฝนไม่ตกในวันนี้นะครับสว่างอยู่ไม่ตกแต่ทำไมน้ำขึ้นมีสาเหตุมาอย่างนี้นะครับผมแอดมินก็ถ่ายกล้องหน้าวันนี้นะครับ
บรรยากาศมาให้ชมกันนะครับมีบันไดเดินลงมานะครับนี่ถ้าเรานั่งตกปลานะครับเพื่อนๆเนี่ยนั่งตกปลาเอาเหยื่อแบบไหนก็ได้นะครับเนื้อเหยื่อทั่วไปได้เดือนก็ได้มีปลานะครับตรงนี้ครับปลากระทิงก็มีนะครับหลายชนิดเลยนะครับมีวิธีการหาปลาตกเบ็ดนี่มีหลายแบบนะครับผมตกเบ็ดแบบชาวบ้านเรานะครับเสียบคันหรือว่าเอาเหยื่อเอาหมากเบ็ดเนี่ยลงไปกับพื้นก็ได้นะครับโยนมัดเชือกใส่หินของหนักนะครับแล้วก็ผูกเป็ดใส่เป็นช่วงแล้วก็โยนลงน้ำใกล้ๆเราเนี่ยนะครับพอสักพักเราจับเชือกดูมันกระตุกหน่อยดึงขึ้นมาก็จะเป็นพวกประเภทปลาหนังเขาเรียกปลาอะไรปลาคล้ายๆปลากดนะครับมีชื่อเรียกทางภาคอีสานมันอาจจะพูดไปแล้วอาจจะน่าตลกนะครับมีหลายชนิดนะครับที่เป็นปลาที่อยู่ใต้ดินอยู่กับผิวดินนะครับเนี่ยฮะนี่เนี่ยผมยืนอยู่ตรงนี้ก็ยังมาตรงนี้เลยเมื่อกี้นี่ครับนี่เปียกเลยเนี่ยพื้นเห็นไหมครับปลานะครับเป็นประเภทปลาตะเพียนตัวนี้ครับนะมันได้ยินเสียงได้ยินคลื่นมันก็มาหาเหยื่อนะครับนี่เพื่อนโอเคครับผมเอาคลิปเอาบรรยากาศมาให้ชมกันครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ